พูดออกแรงกันจังก็เอาเป็นพี่เป็นน้องผมเป็นน้องนะโอ้โหก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีแล้วไม่รู้ว่าควรจะพูดยังไงด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแทนด้วยคำพูดได้ผมว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเรารู้สึกอะไรเราไม่สามารถอธิบายมันออกมาเป็นคำได้หรอกเราแค่หาคำเพื่อมาทดแทนความรู้สึกนั้นได้แค่นิดเดียวแต่ความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันผมคิดเลยว่ามันไม่สามารถจะอธิบายได้ดังนั้นต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่ทุกคนมาในวันนี้รู้สึกว่าเรามาไกลเหลือเกินจากเบิร์ดเดย์แรกที่ผมจำได้เลยที่คาเฟ่แอมะซอนตรงตึกเจมส์จัมมี่มีใครได้ไปบ้างมีอยู่ใช่ไหมก็จากวันนั้นถึงวันนี้รู้สึกว่ามันช่างแตกต่างเลยเพื่อนต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับในสิ่งที่ทุกคนทำให้ไม่ว่าจะเป็นเอฟซีที่อยู่ทางที่บ้านแล้วก็คอยดูอยู่หรือคนที่ส่งของมาให้หรือคนที่พาน้องตุ๊กตาไปเที่ยวหรือคนที่คอยเขียนให้กำลังใจใน Twitter อยู่เสมอนะหรือไม่ก็คนที่ไลฟ์รูปก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนก็ไม่มีผมในตอนนี้ครับคือไม่ได้วะแป๊บนึงขอนั่งแช่ก่อนขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนอะไรนะไม่ได้เหมือนกันไม่ได้หน่อยเงินก็คอยแบกผมไปด้วยนะครับเวลาลบอ่ะก็ยังไงต่อนะครับอ๋อใช่ก็ทุกครั้งที่ว่าทุกคนบอกรักสักขนาดนี้แล้วว่าผมก็เตรียมโชว์สุดท้ายมาให้ทุกคนเอาละตายแล้วลืมแล้วว่าวันความรู้สึกของผมมันลืมสิ่งที่จะทำแล้วว่าก็คือจะเล่นบทเพลงสุดท้ายให้ฟังนะครับก่อนทุกคนลาจากกันไปถ้าใครร้องเพลงนี้ได้หรือว่าใครร้องท่อนไหนได้ก็ช่วยกันร้องหน่อยนะครับ